คือยังเห็นภาพในหัวอยู่เลยอ่ะคืออารมณ์ก็แบบปุ๊บมันตกแบบปุ๊บลงไปเลยอ่ะสิ่งที่แวบมาในหัวคือว่านึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ทักทายทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสติงอีกแล้วแต่จะเป็นมุมที่แบบเฮ้ยแปลกนิดนึงทำไมดูแบบไม่เหมือนปกติจะต้องแบบคือแบบมุมอีกมุมนึงอะไรเงี้ยฟาอันอยากทำคลิปที่แบบเหมือนเป็นคลิปที่เพื่อนแบบนั่งคุยกันอะไรเงี้ยไม่ต้องตัดต่ออะไรเยอะมากแบบเหมือนมานั่งคุยกันเราคุยกันจริงๆนะครับผมก็นะคลิปนี้ก็ได้ทำขึ้นแล้วนะตอนนี้นะครับทุกคนฟานจะเล่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ฟานรู้สึกว่ามันแบบตราตรึงหัวใจมากและเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าฟานพลาดในวันนั้นก็คงไม่ได้มานั่งแบบหน้ากล้องในวันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ฟานเนี่ยเกือบจะจมน้ำตายนะครับแต่รอดมาได้เพราะหญ้าแค่แบบต้นเดียวอะคือแบบได้เวอร์ผักก็คืออุ้ยทิชชู่ตกผักก็คือยืนหนึ่งนะจ๊ะนี่เวอร์มากนะฮะก็เริ่มเลยเนาะก็คือเดี๋ยวขอชิมส้มตำก่อนคำหนึ่งได้ปะก่อนจะเริ่มนิดนึงไดเวอร ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคือฟันไม่ได้แบบเป็นคนพิการที่แบบเดินได้มาแบบตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยที่เดินได้ก็เพราะว่าแบบได้ไปหาพระเทพนะครับที่ค่ายสินธรยะลาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เคยทำคลิปแบบเล่าอย่างละเอียดเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวฟันแปะเอาไว้นะครับผมก็คือตอนเด็กๆสมัยที่แบบฟันเดินไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะแบบอาศัยการเอารองเท้าอ่ะมาใส่ที่มือใช่ปะแล้วก็แบบเดินไปตามบ้านคนข้างบ้านหรือว่าแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยแบบมาเล่นกันอะไรเงี้ยก็มีแบบพวกเด็กๆที่แบบเป็นเพื่อนเราอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วทีนี้ทุกคนวันหนึ่งเว้ยวันนั้นจําได้เอารองเท้าส้นสูงของน้าเอามาใส่ตรงมืออ่ะเป็นส้นตึกแบบคือส้นตึกแบบถ้าส้นสูงมันจะแบบสูงเฉพาะข้างหลังใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันเป็นส้นตึกที่แบบเนี่ยประมาณเนี้ยความสูงมันอ่ะเราก็ใส่ไปทั้งสองข้างแล้วก็ไปใช่ก็ไปเล่นกันปกตินะคือเล่นแบบเล่นขายของอะไรอย่างเงี้ยแหละมีแบบเล่นตำรวจเล่นครอบครัวเล่นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยปูดูดินะก็วันนั้นก็ไปเล่นปกติคนนี้เป็นคนที่แบบเพื่อนที่ก็ไม่เชิงว่าสนิทแต่ว่าแบบตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็เล่นกับเขาอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยวันนั้นจำได้อยู่กันสองคนเราก็เล่นในบ้านเขาเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือเล่นขายของเล่นอะไรอย่างที่บอกไปเสร็จทีนี้เราก็ไปหลังบ้านเขาหลังบ้านเขาว่าทุกคนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบบ่อปลาปะบ่อปลาเลี้ยงปลาดุกอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะเขาเพิ่งขุดแล้วก็เพิ่งใส่น้ำทุกคนแต่ยังไม่มีปลานะยังเขายังไม่ได้ใส่ปลาแล้วที่นี้ทุกคนเราก็เล่นบอลเว้ยคือแบบโหอารมณ์แบบเล่นบอลโยนบอลกันไปโยนบอลกันมาเป็นบอลลูกแบบใหญ่ๆอ่ะแล้วคือเล่นไปเล่นมาทุกคนครับโหยัวเดี๋ยวเราก็เล่นไปเล่นมาใช่ป่ะปรากฏว่าลูกบอลอ่ะมันไปตกในบ่อปลาอันนั้นอ่ะด้วยความที่แบบ
พูดแบบไร้เดียงสาเลยอ่ะไม่เคยรู้ว่ามันมีบ่อปลาอะไรอย่างเงี้ยอีกที่ฟ้าอันทำก็คืออะไรรู้ป่ะให้ทุกคนทายอ่ะ1 2 3 VR หมดเวลาสิ่งที่ฟ้าอันทำนั้นแสดงความกล้าหาญสปิริตเราก็ทำท่าที่จะกระโดดลงไปคือมันไม่เชิงกระโดดอ่ะมันก็แบบระดับพื้นอ่ะเหมือนทำท่าจะแบบท่าจะไปเอาแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องอย่าเหมือนเขาแบบไม่ได้พูดออกมาแต่แบบทำท่าเหมือนไม่อยากให้เราไปเอาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความสปิริตเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเรารู้ว่าที่แกห้ามเราเพราะแกจะไปเอาแทนใช่ไหมไม่ต้องเราก็นำรองเท้าส้นสูงที่มีอยู่กับมือนั้นคลานไปคลานไปคลานไปปุ๊บจุ่มเท้าลงไปในน้ำบ่าบ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือบุบอารมณ์ก็แบบนี่คือยังเห็นภาพในหัวอยู่เลยอ่ะคืออารมณ์ก็แบบปุ๊บมันตกแบบปุ๊บลงไปเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นในหัวตอนนั้นเลยนะที่จำได้แบบจำได้เลยอารมณ์มันแบบมันมืดเลยอ่ะเหมือนแบบเราอยู่ในที่ใดสักที่นึงกำลังลอยแบบแล้วก็ในหูมันก็มีเสียงแบบก้องก้องแบบได้ยินเสียงน้ำอะไรอย่างเงี้ยวูเสียงประมาณเนี้ยวูอย่างเงี้ยได้ยินอยู่ในหูแล้วทีนี้เราก็เริ่มดูตัวแล้วว่าเฮ้ยกูกำลังจมน้ำอ่ะคือแบบเพิ่งรู้ตัวกูกำลังจมน้ำเราก็แบบตะเกียกตะกายด้วยความที่แบบเราก็ว่ายน้ำไม่ได้ขาอะไรเงี้ยตอนนั้นคือจำได้ว่ายังไม่ได้ผ่าตัดก็อย่างเงี้ยขอให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็ไม่มีที่จะแบบท่าทีลงมาเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเขาอาจจะกลัวด้วยแหละแล้วก็แบบตอนนั้นคือเด็กอ่ะเนาะคือเขาก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะที่จะต้องแบบเดี๋ยวจะต้องไปตามผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็นั่งดูสิ่งที่แวบมาในหัวคือว่านึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้ายายหน้าตาทุกคนในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปจริงๆแล้วหรออะไรเงี้ยแบบเฮ้ยนี่หรอคือคำว่าตายอะไรเงี้ยแล้วพอแวบนึงปุ๊บเราดันไปเห็นเป็นต้นหญ้าแบบเล็กๆอ่ะจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าแบบไปเห็นแล้วก็ไปจับนะแต่แบบคือตอนนั้นร่างกายมันก็แบบเนี่ยพยายามแบบจับอะไรที่มันมีอยู่ก็จับดินจับแบบหญ้าจับอะไรเงี้ยก็ไปโดนต้นหญ้าต้นนึงที่มันเป็นแบบพุ่มๆอ่ะหญ้าแบบหญ้าแฝกเนี่ยหญ้าประมาณเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่อย่างนี้ใช่ป่ะมันเป็นอารมณ์หญ้าประมาณนี้ใช่ป่ะเนี่ยประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปจับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยดีที่มันเป็นหญ้าที่แบบแข็งแรงปุ๊บเราก็พยายามดึงตัวขึ้นมาพยายามดึงตัวขึ้นมาปุ๊บเราก็แบบด้วยความที่มือฝันเนี่ยฝันจะใช้บ่อยกว่าขามันก็จะแข็งแรงมากเนี่ยสามารถยกตัวได้เลยนะแล้วก็ยกตัวบุกขึ้นไปโหน้ำตาจะไหลอ่ะทุกคนความรู้สึกคือแบบเฮ้ยกูรอดแล้วคือแบบรอดแล้วว่ะน้ำก็ไหลออกมาจากแบบจมูกจากหูอะไรเงี้ยก็แบบอยู่เงี้ยน้ำคือแบบคือดีนะที่แบบมันไม่ได้แบบนานขนาดนั้นอ่ะอุ้ยระยะเวลาที่ฝันจมอ่ะประมาณ1ไม่ถึง1นาทีมั้งนะมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับทุกคนเราก็รีบคลานใส่รองเท้าตัวนั้นแหละเอ้ยจำได้ว่ารองเท้านั้นไม่ได้หยิบมาทุกคนใช้มือเปล่าในการคลานกลับบ้านเพราะมันอยู่ใกล้บ้านอยู่แบบเนี่ยบ้านฝันแล้วก็บ้านเขาอะไรเงี้ยถ้าเขามาฟังคลิปนี้ก็คงจะแบบนะก็ขอไม่พูดชื่อแล้วกันนะแล้วก็พอกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ของเด็กที่แบบโอ้โหกูมีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อนไม่ช่วยก็เลยไม่ได้คุยกับเขาเลยแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบเฉียดเซลล์เสียเฟลประมาณนั้นอ่ะคือดีใจมากๆที่รอดมาได้แล้วสิ่งที่ทำให้ฝันได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะก็คือเวลาชีวิตของเรากำลังจะแบบตกลงเหวหรือว่ากำลังจะแบบดาวลงอะไรเงี้ยสิ่งที่จะช่วยเราได้บางทีมันไม่ได้แปลว่าแบบต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกคนแต่มันคือสิ่งที่เล็กขนาดไหนก็ได้แต่ว่ามันมั่นคงเหมือนหญ้าอันนั้นอ่ะมันมีขนาดเล็กแต่ว่ารากมันแข็งแรงมากฝันถึงได้จับมันได้อ่ะอย่างเช่นเรามีเพื่อนเรามีครอบครัว
เราไม่ได้มีแบบเหน็ดเหนื่อยขนาดที่ว่ารวยมากใหญ่โตมีตำแหน่งนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของเราอะหรือว่าแบบรากฐานที่แบบเป็นความรักความรู้สึกจริงๆที่มีให้กันอะมันแข็งแรงแล้วบวกกับว่าคนรอบข้างเราเป็นคนที่คิดบวกยังไงชีวิตเราก็ดีแน่นอนนะคนก็จริงๆจุดประสงค์ที่จะมาเล่าก็คือจะมาแบบบอกข้อคิดที่ฟังได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นี่แหละแล้วก็แบบมานั่งคุยกับเพื่อนๆอย่างนี้ด้วยนะใครฟังแล้วรู้สึกยังไงได้ข้อคิดอะไรก็เม้นมาบอกฝันกันได้นะครับแล้วก็ชอบแบบไหนระหว่างแบบมานั่งคุยกันทำฝันทำคลิปมานั่งคุยกันเล่าเหตุการณ์ชีวิตแบบนี้กับการที่แบบเป็นคลิปที่ใส่เอฟเฟกต์แผ่วๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชอบแบบไหนกันก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับวันนี้ฝันก็ขอตัวไปก่อนละใครอยากให้ฟันทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้เลยนะไปแล้วทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวไปกินต้มตำให้เสร็จก่อนนะอันนี้ซื้อมาจากตลาดแถวบ้านอร่อยไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฟันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย